วัสดีค่ะที่ชาวบ้านทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูตอนเย็นนะคะก็คือปลาส้มปลาจีนกิโลละ180บาทค่ะที่ชาวบ้านทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะวันนี้ครูกุ๊กนึ่งนะคะแล้วก็ส้มปลาตองนะคะส้มปลาตองนี่ห่อละ10บาทนะคะดูนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะกินกับแจ่วบองนะคะเห็นไหมคะเนื้อสวยงามมากเลยนะคะใครบอกว่าไม่ทานดิบนะคะไม่ทานดิบก็เอาไปทอดได้เลยนะคะแต่ครูกุ๊กขอชิมก่อนนะกับข้าวนะคะก็คือข้าวจากบ้านน้าหน่อยนะคะโรงสินเพิ่มพูนปลาส้มนะคะแซ่บแท้เป็นปลาส้มปลาตองนะคะขอดก้างออกอย่างดีแล้วนะคะขอดก้างแล้วใครไม่นิยมกินดิบนะคะเอาไปทอดเอาไปนึ่งได้เลยนะอร่อยมากเลยพี่ดิยี่กินกับลวกผักเยอะๆนะคะต้องชิมก่อนขาอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูกุ๊กปวดปานที่สุดเลยนะคะขาอ่อนแซ่บลูกมะเขือนี่เลยดูเมนูนี้นะคะแจ่วบองก็มีที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กเลยค่ะแจ่วบองปลาร้าปลาสร้อยนะคะเป็นตัวเลยนะคะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่เป็นตัวเลยทีนี้ดูปลาส้มนะคะปลาส้มจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนปลาส้มปลาจีนนะคะขอบอกว่าแซ่บเลยนะคะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กนะแซ่บรสชาติแซ่บเวอร์มากเลยค่ะนึ่งกับข้าวอ่อนขอต้นหอมหน่อยไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรแซ่บทุกอย่างนี่นะคะอย่าลืมนะคะนึกอะไรไม่ออกมาที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะอาหารทะเลวันนี้ก็เข้ามาใหม่พร้อมๆกันเลยตอกแครอทตอนนี้ก็มีเยอะนะคะและตามปั๊มก็ได้เก็บเลยนะคะดอกแครอทตอนเช้าเนาะมีแต่แซ่บๆค่ะอันนี้ก็ส้มปลาตองอีกเลยค่ะแซ่บพริกอะไรพริกอยู่ไหนเชิญนะคะเมนูเย็นนี้ที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กค่ะนึ่งปลาส้มปลาขอบอกว่าแซ่บเวอร์ที่สุดเลยค่ะปลาร้าก็มีเอาไปทำจีกเป็นตอนเลยได้นี่ค่ะดูเลยค่ะจีกเลยได้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าจีกเด้อค่ะเด้อแซ่บมากค่ะขอบอกจ้ำเบะลงไปแซ่บมากเชิญนะคะเมนูนี้ที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ